คราวนี้เอาใจคนที่ชอบผลไม้นะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะเตรียมร่วมมือกับเจ้าของสวนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรหวังที่จะดึงเงินนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะให้เดินทางไปชิมผลไม้ถึงสวนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ฟื้นตัวค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนางสาวสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีค่ะเขาไปตรวจเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามเพื่อหาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็ระยะนี้มีผลไม้ที่หลากหลายค่ะปลูกในจังหวัดจันทบุรีกำลังออกสู่ตลาดโดยเฉพาะทุเรียนพันกระดุมกำลังสุกได้ที่เกษตรกรสามารถตัดขายได้บ้างแล้วนะคะส่วนพันชะนีพันพวงมณีและหมอนทองคาดว่าจะออกสู่ตลาดภายในต้นเดือนเมษายนพร้อมๆกับมังคุดแล้วก็เงาะที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้เช่นเดียวกันล่าสุดมีเจ้าของสวนผลไม้จำนวน21คนยื่นความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับจังหวัดจันทบุรีแล้วนะคะหลังจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้าไปในพื้นที่โดยให้เจ้าของสวนค่ะเตรียมพื้นที่แล้วก็กิจกรรมเอาไว้รองรับซึ่งหากทำได้ตามแผนก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวของจังหวัดกลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยค่ะช่วงผลไม้นี่ค่ะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะแล้วก็ถ้าจะทานผลไม้ให้อร่อยต้องมาทานที่สวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ชาวสวนมีบริการส่งนะคะถ้าไม่อยากถือกลับบ้านหรือถือขึ้นรถตู้หรือขึ้นรถแล้วไม่ได้มีกลิ่นรบกวนนะคะก็สามารถฝากชาวสวนส่งให้กลับไปถึงที่บ้านได้นะคะขอให้มาเชิญชวนให้ทุกท่านเดินทางเข้ามาเมืองจันทบุรีเพื่อทานผลไม้อย่างไม่ใช่เฉพาะผลไม้อย่างเดียวนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นในเมืองแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาทะเลนะคะเมืองจันทร์มีพร้อมครบทุกอย่างขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตามแหล่งจำหน่ายทุเรียนทุกแห่งนะคะห้ามจำหน่ายทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาดแล้วก็ขอความร่วมมือล้งผลไม้งดเว้นการรับซื้อทุเรียนอ่อนเพราะเกรงว่าจะส่งผลทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำได้ค่ะ